แล้วก็ผมก็ไปงานศพของคุณแม่ชอบแล้วก็ผมวัดเฉลยทองวันนี้พวกเราซอยสวรรค์สมโพธิ์ขันแล้วก็ผมช่วงแรกตรงนี้ดูความสวยงามและวิถีสักครู่นะครับผมเดี๋ยวมาสนุกกันนะในรูปแบบระบบปะปนกับการเพลงร่วมสมัยนะให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันกับคืนนี้นะจ๊ะเยอะใส่มาตั้งรอ
ถวายครูบาอาจารย์รอบที่สองในจังหวัดสามชากำนันไปคิดถึงบ้านเกิดครับจบลงไปนะครับผมกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็ถวายครูบาอาจารย์นะครับผมในจังหวัดตะลุงและสามชากันนะครับผมก็สวัสดีมิตรแฟนเพลงทุกท่านด้วยแล้วกันครับผมที่แวะเวียนเข้ามานะครับผมร่วมสนุกกันครับคืนนี้ครับผมนะครับผมวันนี้ก็เป็นงานศพของคุณแม่ชอบนะครับผมวัดเฉลยทองนะครับผมก่อนที่พวกเราจะมาสนุกกันเนาะครับครับผมท่านเจ้าภาพบอกว่าเดี๋ยวระบุแล้วกันนะครับผมพี่น้องแรมทั้ง5ทั้ง4คณะเนาะครับครับผมทั้ง4คณะตรงนี้นะครับผมไปรำถวายนะครับผมกับคุณแม่ชอบหน้าเมนเลยครับผมหน้าเมนลงตรงนู้นเลยแล้วกันนะครับผมนะทั้ง4คณะเลยเนาะครับผมทั้ง4เลยไปทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ให้น้องรำนะครับผมเรียนเชิญได้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากทีมงานท่านภาพด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวนักรำไปถึงแล้วพร้อมเมื่อไหร่ก็ส่งฟีดให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับผม
ห้าผลงานเพลงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวน้องรำก็เดินเชิญได้เลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปรำทางด้านนู้นเนาะครับผมน้องๆเดินไปได้เลยนะครับผมส่วนนี้ก็ให้น้องๆรำนะครับผมมาเดินเชิญเลยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะภาพเดี๋ยวจะนำถึงแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ส่งคลิปให้พวกเราเล่นกันด้วยกับทางเราผมค่ำคืนนี้ก็กับพวกเราสหสวรรค์นะครับผมก็ส่งโพสงานนะครับผมงานส่งของคุณแม่ชอบเนาะครับผมนะครับผมหลากหลายทุกงานเพลงหลากหลายจังหวะแล้วกันนะครับผมกับในค่ำคืนนี้กันด้วยต้องขอบคุณด้วยกันนะครับผมกับทีมงานท่านเจ้าภาพครับผมกับคุณพี่บงเทพแข่งขันนะครับผมแล้วก็ทางด้านเจ้าภาพฝากไว้ด้วยยังไงสิถ้าอยากจะจัดงานบวชงานบุญอะไรนะฮะครับผมฝากโต๊ะเต็มกับทางด้านเจ้าภาพไปด้วยนะครับผมกับพี่ปองเทพแข่งขันเนาะครับผมมีบริการหมดเลยแล้วกันนะครับผมแม้กระทั่งโต๊ะเต็นท์เก้าอี้นะครับผมทีมงานไล่จั่วเนาะครับผมก็ตรงนี้นี่เองนะครับผมครับไล่จั่วหมู่4แล้วกันนะครับผมก็ตรงนี้นี่เองครับติดต่อด้านเจ้าภาพได้กับคุณพี่ปองเทพเนาะครับผมแต่ช่วงนี้ให้น้องรำนะครับผมเดินทางไปทางด้านไม่รู้สักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านอย่างเป็น